สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัดก็จะพามารีวิว Hardware Wallet ทั้งหมด7รุ่นด้วยกันค่ะว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อที่เพื่อนๆนะคะจะได้นำข้อมูลนี้ไปเลือกซื้อ Hardware Wallet เครื่องแรกกันค่ะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ Hardware Wallet ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Ledger Nano S นะคะ Hardware Wallet รุ่นเริ่มต้นจากค่าย Ledger ค่ะLedger Nano S นะคะปล่อยสู่ตลาดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2016 แล้วก็กลายเป็น Hardware Wallet ที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งโดยกวาดยอดขายไปมากกว่า 4.5 ล้านเครื่องเลยค่ะและมักจะเป็น Hardware Wallet ตัวแรกที่นักลงทุนมือใหม่เนี่ยเริ่มใช้งานกันเพราะว่ามีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 2,590 บาทค่ะสำหรับเจ้า Ledger Nano S นะคะข้อดีก็คือ 1. แน่ๆแหละราคาถูกค่ะ 2. ก็คือสามารถรองรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้มากกว่า 5,500 เหรียญเลยค่ะแล้วก็ 3. นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ MetaMask ง่ายทำให้การเข้าถึง DeFi เนี่ยเป็นเรื่องง่ายค่ะแล้วก็ข้อ 4. นะคะนั่นก็คือตัว Ledger Nano S เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป็น Ledger Live นะคะทำให้ง่ายในการใช้งานค่ะเจ้า Ledger Nano S นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนในคริปโตเคอเรนซีค่ะมีเหรียญให้เก็บ 4-5 เหรียญนะคะอย่างเช่น Bitcoin หรือว่า Ethereum นั่นเองค่ะและจำเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อด้วยนะคะแล้วก็ Hardware Wallet รุ่นที่ 2 ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้า Ledger Nano S Plus นั่นเองค่ะก็เป็นรุ่นต่อยอดอัปเกรดมาจากตัว S นะคะ Ledger Nano S Plus นะคะเป็น Hardware Wallet จากค่าย Ledger ที่เป็นการต่อยอดมาจากรุ่น Nano S ธรรมดาค่ะโดยมีการแก้ไขปุ่มให้ใหญ่ขึ้นนะคะกดง่ายขึ้นแล้วก็มีขนาดหนากว่าเดิมขึ้นเล็กน้อยนะคะพร้อมทั้งเพิ่มความจุให้มากขึ้นกว่าเดิมทำให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเชนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่ 3,090 บาทค่ะสำหรับข้อดีของเจ้าตัว Ledger Nano S Plus นะคะซึ่งแน่นอนว่าข้อดีของเขาเนี่ยคล้ายๆเจ้าตัว Nano S นั่นก็คือสามารถรองรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้มากกว่า 5,500 เหรียญนะคะแต่ว่าข้อดีมากกว่านั้นเนี่ยก็คือความจุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถทำให้เราเก็บเหรียญคริปโตได้โดยประมาณ100เหรียญเลยทีเดียวค่ะสำหรับข้อดีข้อ 3 นะคะนั่นก็คือสามารถเชื่อมต่อ MetaMask ทำให้เข้าถึงการใช้งาน DeFi ได้ง่ายขึ้นค่ะ 4. นะคะก็คือมีตัวแอปพลิเคชัน Ledger Live Support ทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายค่ะสำหรับข้อดีข้อที่ 5 นะคะจริงๆเจ้าตัว Ledger Nano S Plus เนี่ยสามารถใช้งานได้เทียบรุ่นกับเจ้าตัว Nano X เลยค่ะสำหรับข้อเสียของเจ้า Ledger Nano S Plus นะคะนั่นก็คือยังไม่รองรับระบบ iOS นั่นเองค่ะแต่ก็ยังสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบ Android ได้ค่ะสำหรับเจ้าตัว Ledger Nano S Plus นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีมาสักพักนึงแล้วก็มีเหรียญให้เก็บมากกว่า 4-5 เหรียญค่ะซึ่งเพิ่มเงินแค่500 บาทนะคะก็ได้ความจุเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้เทียบเท่าเจ้าตัว Nano X อีกด้วยค่ะสำหรับ Hardware Wallet ตัวที่ 3 ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว Ledger Nano X ค่ะHardware Wallet ตัวท็อปของ Ledger นะคะจุดเด่นต่างๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมกับเจ้ารุ่นตัว Nano S Plus นะคะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธกับมือถือค่ะทำให้การใช้งานได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องต่อสายค่ะและยังมีความจุที่มากกว่าเดิมอยู่ที่ 1.8 เมกนะคะซึ่ง Nano S Plus เนี่ยมีความจุอยู่ที่ 1.28 เมกค่ะแถมรุ่นนี้นะคะยังรองรับระบบ iOS อีกด้วยค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับข้อดีของเจ้าตัว Ledger Nano X นะคะแน่นอนว่าค่าย Ledger เนี่ยสามารถรองรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้มากกว่า 5,500 เหรียญเลยค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ MetaMask ทำให้เข้าถึงการใช้งาน DeFi ได้ง่ายค่ะแน่นอนว่ามีแอปพลิเคชัน Support นะคะ Ledger Live ทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้นะคะสำหรับเจ้า Ledger Nano X นะคะข้อดีของเขาก็คือสามารถเก็บเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้มากกว่า100เหรียญเลยทีเดียวค่ะและข้อดีที่สุดของเจ้า Ledger Nano X นะคะนั่นก็คือมีระบบบลูทูธสามารถทำให้การเชื่อมต่อใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือบนระบบ iOS และระบบ Android เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับข้อเสียเจ้า Ledger Nano X นะคะนั่นต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยคือราคาเนี่ยสูงที่สุดในบรรดา Ledger ทุกตัวแล้วนะคะแล้วข้อ 2 เนี่ยแบตเตอรี่หมดไวมากๆนะคะถ้าสมมติว่าใช้งานโดยที่ไม่ได้ชาร์จแบตไปด้วยเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงหลักนาทีเท่านั้นนะคะแต่ก็สามารถชาร์จไปแล้วก็ใช้งานบลูทูธไปพร้อมกันได้ค่ะLedger Nano X นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เน้นใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะมีระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะถัดมา Hardware Wallet ตัวที่ 4 วันนี้นะคะที่พัดจะมารีวิวนั่นก็คือ Trezor Model One ค่ะ Hardware Wallet ตัวเริ่มต้นจากค่าย Trezor มีจุดเด่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะเนื่องจากบริษัทนะคะมีการเปิดโค้ดเป็นแบบ Open Source ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยว่าโค้ดพวกนี้มีอะไรไม่ปลอดภัยหรือเปล่าค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่ 3,490 บาทค่ะ สำหรับข้อดีของเจ้า Trezor Model One นะคะนั่นก็คือข้อแรกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ MetaMask ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน DeFi ค่ะสำหรับข้อ2นะคะนั่นก็คือมีแอปพลิเคชัน Trezor Suite ซัพพอร์ตการใช้งานค่ะสำหรับข้อ3นะคะนั่นก็คือบริษัทเนี่ยมีการเปิดโค้ดแบบ Open Source นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่ามีอะไรผิดปกติในโค้ดหรือเปล่าค่ะข้อเสียสำหรับเจ้า Trezor Model One นะคะนั่นก็คือข้อแรกเนี่ยยังไม่รองรับระบบ iOS นะคะจะสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบ Android เท่านั้นค่ะสำหรับข้อ2นะคะนั่นก็คือการรองรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทางฝั่ง Trezor นะคะก็รองรับได้เพียง 1,289 เหรียญเท่านั้นนะคะก็จะไม่ได้หลากหลายเหมือนค่าย Ledger ค่ะ Trezor Model One นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการความโปร่งใสในการเปิดโค้ดแบบ Open Source ค่ะสำหรับ Hardware Wallet รุ่นถัดมาวันนี้นะคะตัวที่5ของเรานั่นก็คือ Trezor Model T ค่ะ Trezor Model T นะคะเป็น Hardware Wallet ตัวท็อปจากค่าย Trezor ค่ะที่มีการเปลี่ยนพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C จะมีการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วแล้วก็เสถียรยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มจำนวนเหรียญ Cryptocurrency ที่รองรับมากกว่ารุ่น Model 1 จากเดิมเนี่ยรองรับอยู่ที่ 1,289 เหรียญเป็น 1,456 เหรียญในรุ่นนี้ค่ะอีกทั้งยังมีการเพิ่มหน้าจอแบบ Touch Screen เข้ามาแล้วก็เป็นหน้าจอแบบสีอีกด้วยค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่ 1990 บาทค่ะสำหรับข้อดีของ Trezor Model T นะคะข้อแรกนั่นก็คือการเชื่อมต่อกับ MetaMask ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน DeFi ค่ะข้อ2นะคะก็คือมีแอปพลิเคชัน Trezor Suite ในการซัพพอร์ตการใช้งานค่ะข้อ3นะคะนั่นก็คือมีการเปิดโค้ดนะคะแบบ Open Source ทำให้สามารถตรวจสอบโค้ดได้ด้วยค่ะและข้อ4นะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีการรองรับเหรียญเพิ่มขึ้นนะคะจากรุ่นเดิมเนี่ย 1,289 เหรียญในรุ่นนี้เนี่ยรองรับได้มากถึง 1,456 เหรียญเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเจ้าตัว Trezor Model T เนี่ยก็จะมีเป็นจอทัชสกรีนแล้วก็มีสีเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสำหรับข้อเสียของเจ้า Trezor Model T นะคะแน่นอนว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องของราคานะคะเพราะว่าเจ้าตัว Model T เนี่ยราคาสูงที่สุดในบรรดา7รุ่นที่นำมารีวิวในวันนี้เลยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะเจ้าตัว Model T เนี่ยก็ยังไม่รองรับในส่วนของตัวระบบ iOS นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าจะมีการรองรับเหรียญ Cryptocurrency เพิ่มขึ้นเป็น 1,456 เหรียญเนี่ยแต่ก็ยังน้อยกว่าเจ้าอื่นๆอยู่ดีค่ะเจ้า Trezor Model T นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้นะคะและแน่นอนค่ะเรื่องความปลอดภัยของโค้ดนะคะที่ทางบริษัทเนี่ยเปิดแบบ Open Source นะคะสามารถตรวจสอบได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเจ้าตัว Model T เนี่ยก็คือมีจอที่เป็นสีแล้วก็ Touch Screen ได้ด้วยค่ะสำหรับ Hardware Wallet ตัวที่6ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือ SafePal S1 ที่พัดจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะHardware Wallet จากค่าย SafePal นะคะที่โดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่นๆด้วยการเชื่อมต่อแบบ AirGap ค่ะที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใดๆเลยแม้แต่สายเนี่ยก็ไม่ต้องเสียบนะคะทำให้ลดความเสี่ยงในการโดนโจมตีออกไปได้เยอะมากๆแถมราคาเนี่ยก็ยังถูกที่สุดในบรรดา Hardware Wallet ที่นำมารีวิวในวันนี้อีกด้วยค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่ 2,190 บาทค่ะสำหรับข้อดีของเจ้า SafePal S1 นะคะข้อแรกเนี่ยก็คือราคาเนี่ยถูกที่สุดในบรรดาทุกรุ่นที่พัดรีวิวมาในวันนี้นะคะข้อ2เนี่ยสามารถรองรับเหรียญ Cryptocurrency ได้มากกว่า 10,000 เหรียญเลยทีเดียวนะคะสำหรับข้อ3เนี่ยก็สามารถรองรับได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะข้อ4นะคะนั่นก็คือการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี AirGap นะคะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านการเสียบสายใดๆกับเจ้าเครื่องนี้เลยค่ะทำให้ลดการโดนโจมตีไปได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับข้อ5นะคะนั่นก็คือมีแอปพลิเคชัน SafePal Support ในการใช้งานบนระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะสำหรับข้อเสียของ SafePal S1 นะคะข้อแรกเนี่ยก็คือไม่รองรับ MetaMask นะคะอาจทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึง DeFi ค่ะสำหรับข้อ2นะคะเจ้า SafePal เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์มือถือเท่านั้นค่ะไม่รองรับระบบคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับ SafePal S1 นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานผ่านมือถือเท่านั้นนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยจากการเชื่อมต่อแบบ AirGap ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใดๆค่ะแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับคนที่ใช้งาน DeFi นะคะเพราะว่าเจ้าตัว SafePal S1 เนี่ยไม่รองรับ MetaMask ค่ะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะสำหรับ Hardware Wallet ที่พัดจะนำมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือเจ้าตัว DeCENT Wallet นั่นเองค่ะHardware Wallet จากค่าย DeCENT ที่มาพร้อมจุดเด่นอย่าง Biometric Authentication หรือการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกขั้นค่ะซึ่งเป็นเจ้าเดียวจากที่รีวิวในวันนี้เลยที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการสแกนลายนิ้วมือราคาจำหน่ายอยู่ที่ 4,590 บาทค่ะ สำหรับข้อดีของเจ้าตัว DeCent Wallet นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมีระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับระบบ iOS แล้วก็ Android ได้ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือมีการรองรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีกว่า 2,926 เหรียญค่ะอย่างที่3เนี่ยก็คือมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นนะคะอย่างที่4มีแอปพลิเคชันรองรับการใช้งานนะคะที่ชื่อว่า DeCent Crypto Wallet ค่ะอย่างที่5นะคะก็คือรองรับ MetaMask นะคะทำให้ง่ายต่อการใช้งาน DeFi ค่ะข้อเสียของเจ้า DeCent Wallet นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อได้เฉพาะบนโทรศัพท์เท่านั้นนะคะก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ได้ค่ะสำหรับข้อ2นะคะเรื่องของราคาก็แอบสูงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคา 4,590 บาทเนี่ยก็แทบจะเทียบเท่ากับตัวท็อปของ Ledger Nano X แล้วค่ะสำหรับ DeCent Wallet นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานผ่านมือถือเท่านั้นนะคะไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้นะคะและก็สำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากการสแกนลายนิ้วมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูล Hardware Wallet ที่พัดได้นำมาเสนอในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสามารถนำข้อมูลในวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ Hardware Wallet ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อ Hardware Wallet นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.bitkubacademy.com ค่ะสำหรับใครที่สะดวกเดินทางนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ที่ Bitkub M Social ชั้น 9 ตึก Helix ณ ห้างสรรพสินค้า M Quartier ค่ะสามารถมาเลือกซื้อแล้วก็ขอคำแนะนำในการติดตั้ง Hardware Wallet ได้อย่างละเอียดเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Bitkub Academy จุดเริ่มต้นของนักลงทุนมือใหม่